สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ไปช้อปปิ้งมาค่ะไปแบบอย่างรวดเร็วนะคะไปซื้อของเบิดหมดทั้งหมด 6,000 บาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า 6,000 บาทมันจะได้อะไรมาบ้างก็คือไปแวะที่ร้านเอเชียนมาร์เก็ตนะคะพอดีมันเห็นว่าเขาประกาศว่าวันนี้จะมีถั่วสดๆมาขายค่ะมันอยากได้ก็เลยบอกพี่ใหม่ว่าอยากไปช้อปปิ้งแกก็เลยบอกโอเคพาไปแป๊บเดียวแกก็นั่งถ่ายอยู่รถแกบอกว่าเขาอยากได้3อย่างซื้อมาให้เขาเขาอยากได้ M150 แล้วก็ไออะไรกุนเชียงแล้วก็ชายทีให้พี่ไม้2กระป๋องนี่ M150 นะคะซื้อมาเลยอ่ะเป็นลังเพราะว่าพี่ไม้ชอบแย่งคนกินอันนี้ผมซื้อมาแว่นนะคะเพราะว่าที่คนเมืองนอกส่วนมากนะซื้อของเขาจะซื้อตุนไว้บ่แม่นว่าซื้อมากินแบบหมดครั้งเดียวนะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปอะค่ะก็ซื้อมาตุนไปเลยไอ้ครั้งก่อนก็ยังอยู่ค่ะแต่ซื้อมาไว้เพราะว่าไหนๆก็ได้ไปแล้วพี่ไม้จะกินประมาณวันละ2ขวดผลไม่ใช่ทุกวันนะคะจะกินเวลาที่บ้านยุทธเวลาแกเฮ็ดงานอยู่เฮือนอยู่สิหรือว่าเวลาพวกฝนขึ้นเขาจึงกินนี่สิคะมันเมื่อยสินะแต่ว่าไอ้วันปกติเราก็ไม่ได้มานั่งกินกันนะเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าดีอย่างน้อยๆตัวนี้มันเราลิมิตตัวเองได้ค่ะคือไม่ให้เกิน2ขวดเพราะว่าขวดเดียวถ้ากินก็ดีแต่ว่าปกติพี่ไม่ใช้ฝนเทศไอ้ชาเย็นให้กินค่ะชาเย็นน่ะไทยไอซ์ทีอ่ะค่ะให้กินแล้วเฮ็ดทีมันเป็นเท่าเฮ็ดเหยือกหลายๆนะพี่น้องน้ำตาลหลายนะน้ำใส่น้ำตาลเยอะมากในจะนมข้นในมันคนรู้สึกว่าอันเนี้ย2ขวดจบไม่ให้เกกินเพิ่มสินะดีกว่าทำชายทีกินเองเป็นเยอะๆกินน้ำตาลมือจะเท่าไหร่โอเคนี่ค่ะไปเหมาถั่วมาคือตอนที่ไปมันเหลืออยู่4ถุงค่ะก็เลยเอามา3ถุงให้เหลือไว้ในคนอื่นเนี่ยจากถุงสินะอันนี้ประมาณ6ดอน6ดอนกว่าค่ะเกือบ7ดอนถุงนี้6ดอนครึ่งเออเขาเฮ็ดถุงประมาณ6ดอนครึ่งค่ะเอาไม่ใช่ราคา6ดอน6ดอนกว่าซื้อมา3ถุงอันนี้คือจะเป็นแบบดิบๆนะคะเดี๋ยวจะไปสิต้มมันกินโอ้ยสงสัยต้องนอนคนละห้องกับพี่ไม้สั่นแต่โต๊ะให้กันโต๊ะปั่นกันดมคักๆเคค่ะแล้วก็นี่ขนมปังอันนี้ไม่รู้ของเกาหลีหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่เห็นบอกอะแต่มันแซ่บนะผมไม่ค่อยมักขนมปังของเอฝรั่งทั้งนี้ค่ะแล้วก็เค้กโรประมาณนี้ขนมแบบทั้งบ้านเฮานะมันจะไม่ค่อยชอบกินเค้กของทางนี้นะก็ซื้อถามว่าแพงมันก็แพงเนาะ4เหรียญ5เหรียญพุ่นละอันนี้ก็4เหรียญ7อันนี้หน่อยเนี่ยนะ4เหรียญกว่าเกือบ5เหรียญนะคะเล็กๆเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเครปเค้กอันนี้ก็เหมือนการซื้อหมดแล้วเหรออีกอันหายไปไหนอยู่นี่โอ้ตกใจนี่อันใหญ่อันนี้คือสิเอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะบ่แม่นว่าเอามากินเบิดทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบบ่ค่อยมากินของหวานเท่าใดค่ะแต่ว่าดนๆในร่างกายเฮาสิบอกเอ้ยกินหวานได้แล้วอยากกินหวานสินะค่อยเอาออกมากินค่ะแบบว่าต้องเอาใส่ช่องแช่แข็งไว้ก่อนแล้วอยากค่อยเอามากินต้องเสื่องพี่ใหม่เพราะพี่ใหม่ชอบของหวานแล้วก็ปลาทูมา1แพ็คข้าวโพดต้มมา2นี่ข้าวโพดต้มนะคะแล้วก็กุนเชียงมาให้พี่ไม้3แพ็คของพี่ไม้เดี๋ยวทอดกินกับข้าวเหนียวค่ะให้แกกินกับข้าวเหนียวแล้วก็กับเก็บผักของเราในครัวของเรานะคะก็ซื้อแหนมพี่ไม้ก็ชอบกินนะซื้อแหนมมาแล้วก็มะเงาะ
แล้วก็โอเคถุงนี้ก็จะมีพริกค่ะ2เหรียญกว่า2เหรียญ .97 คือ3เหรียญอะตีไป3เหรียญพริกอันนี้ฝนมากค่ะเพราะว่าไอ้มะคาวบ่เพชรค่ะตัวนี้คาวบ่เพชรฝนก็เลยเอามาเฮ็ดกินแบบว่าเวลาทำกับข้าวมันดูมีสีสันนะปกติผมใส่บ่เพชรให้3หน่วยค่ะอันนี้อาจจะทำแล้วก็ใส่ได้เยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะคะแกมาม่า3ห่อ4ห่อจริงๆมาม่านี้เราก็ชอบซื้อกันเป็นแบบยกลังนะคะแต่ว่าไอ้รสเนี้ยมันหมดแล้วเอามาแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็จะซื้อก็คือขนมจีนเพราะเป็นคนที่ชอบกินมากค่ะชอบกินขนมจีนกับตำซั่วนะคะแต่มันคงยึบยิบเดียวนิดหน่อยค่ะแต่ว่าใส่ขนมจีนเยอะๆน้ำปลาเบิร์ดแหละที่นอกนี่แหละ 6,000 บาทได้ประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวราคา 6,000 บาทนะคะแล้วเดี๋ยวสิไปต้มอันนี้จะต้มถั่วไว้กินโอเคค่ะบ่มีอย่างที่นอกเอาของมาอวดแค่นี้แล้วค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเห็ดต่อนะคะเดี๋ยวคุณจะเอาเห็ดคุณออกมานั่งเห็ดอยู่ข้างนอกค่ะคุณไปเก็บเห็ดมาเก็บก่อนนะคะทุกคนเออมันเนาะเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวจะกินอันนี้เดี๋ยวจะเอาเข้าช่องแช่แข็งไว้ก่อนนี่แหละค่ะพี่น้องของที่ไปช็อปมา 6,000 บาทก็จะได้ประมาณนี้นะคะเรื่องของเรื่องพี่ไม้บอกคุณว่าห้ามช็อปเกิน100ดอลแปลกใจมากแกก็รู้นะว่าทุกครั้งที่แกพูดแบบนั้นผมจะทำ opposite ก็คือทำจะสั่งอีกอย่างเรียกอีกอย่างก็คือทั้งหมด200แกบอกว่าห้ามเกิน100เดียวผมก็เลยหมดไป200 บ่จือโอเคค่ะพี่น้องยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะทำเห็ดต่อนะคะ